วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีเวลาที่นัดหมายกันนะครับที่ไทย PBS ชมได้ทางออนไลน์ทุกช่องทางถ้าถนัดฟังก็พอดแคสต์ของไทย PBS นะครับทักทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับทาง LINE @ของไทย PBS ครับวันนี้คุยให้คิดนะฮะล้อมวงคุยกันกับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์คุณชัยสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับก็ต้องเตือนว่าคนใกล้ๆผมเนี่ยติดโควิดกันหมดแล้วแต่ว่าอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆแสดงว่าเตือนมาทุกคนว่าให้เจ้า BA.5 กับ BA.2.75 เนี่ยมันเร็วมากมันแพร่เร็วมากผมไปที่งานคืนหนึ่งงานวันชาติอเมริกาเมื่ออาทิตย์โน้นนะปรากฏว่าก็ไปคุยกันค็อกเทลใช่ไหมจิบไวน์อะไรต่างๆแล้วก็พอเขามีโทสต์นี่ก็ต้องมีแชมเปญใช่ไหมคนก็เลยเปิดหน้ากากโทสต์คุยกันโอ้ยเสียงดังฟังชัดปรากฏว่าคนที่ผมรู้จัก 7-8 คนติดหมดเลยผมไม่ติดเพราะอะไรรอดมาได้ไงผมไม่ปล่อยเลยผมไม่มีการถอดหน้ากากไปนั้นขาดอย่างว่าคนอายุมากกูต้องระวังสุดฤทธิ์เขาจะบอกให้ผมโทสต์เพลงวันชาติผมก็ไม่โทสต์ของอเมริกาคุณชัยก็ถือแก้ววายเดินทั่วอยู่ผมต่อต้านอเมริกาผมไม่โทสต์แครับจิบวายจิบไหมจิบวายก็ผมไม่จิบถือไม่เฉยๆก็เอาคุณไม่จิบอ่ะไม่เดียผมไม่เปิดช่องว่างให้คุณเป็นอันขาดปรากฏว่าคนที่รู้จักทั้งหมดเนี่ยชื่อคุณรู้จักหมดนะติดหมดเลยฉะนั้นขอเตือนไว้จากนี้ทุกท่านเนี่ยไปไหนเนี่ยเสียมารยาทก็ไม่เป็นไรบอกว่าไม่เอาปลอดภัยไว้ก่อนโอเคคุณเมื่อกี้คุณเห็นคนที่ช่วยผมใช่ไหมเดินมาเนี่ยเขาติดโอ้ยวุ่นวายตั้งบ้านติดกันหมดโอ้โหมันบอกว่าทำงานที่บ้านนะแล้วอย่ามายุ่งนะแล้วห้ามใกล้ชิดเป็นอันขาดจนกระทั่งต้องตรวจ ATK เนี่ยซ้ำแล้วให้ทีๆจนว่าแน่ใจว่าไม่ติดแล้วใช่แต่ผมก็ตรวจนะผมทำรายการทีวีที่ช่อง9เนี่ยทุก3วันต้องตรวจเขาบังคับเนี่ยนะเขาบังคับจะต้องแยงจมูกทุก3วันก็เราก็จะอัปเดตล่าสุดผมไม่ติดเอางี้ก็แล้วกันแล้วก็ต้องไปลุ้นวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยเขาจะเสียบอีกทีนึงครับนี่คนถามผมอ่ะแล้วคุณอ่ะก็เหมือนกันทั้งสองท่านอ่ะคือคนฝากถามมาเลยนะว่าสามคนเนี่ยรอดทุกซีซั่นได้ยังไงมันก็มีสองส่วนนะอย่างคุณสุทธิชัยเนี่ยจุดเด่นของคุณสุทธิชัยเนี่ยสองเรื่องคืออันหนึ่งเนี่ยภูมิคุ้มกันสูงโอ้ภูมิคุ้มกันธรรมชาตินะแข็งแรงจริงนะใช่ใช่เพราะร่างกายแข็งแรงนะอันที่สองเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยทราบว่าคุณวิชัยเนี่ยกินข้าวเหมือนนกกินผักกินปลาเนี่ยนะเดือยกินอะไรพวกนี้เหมือนนกเพราะฉะนั้นเนี่ยแข็งแรงมากต้องมาบุกเขาแกกินหญ้าไม่รวมนะไม่รวมนะทุกวันเล่นบาสตื่นเช้าชุดห่วงชุดห่วงอ่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะคุณนี่เล่าเบื้องหลังให้ฟังเลยนี่กี่เหตุผลจริงนะออกกำลังกายแต่ว่าแค่นั้นไม่พอต้องระวังตัวจริงๆอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเลิกแรงงานนัดสังสรรค์นัดรุ่นนัดปกติ 2-3 เดือนจะนัดเพื่อนรุ่นเก่ากินข้าวนัดกันมา 15-16 คนนาทีสุดท้ายผมบอกเฮ้ยเลื่อนก่อนดีไหมเพราะว่าพวกเราแก่ๆกันทั้งนั้นทุกคนตอบมาขอบคุณมากกำลังเกรงใจฉะนั้นเลื่อนหมดแล้วครับงานการเนี่ยที่นัดไปจะไปดูนี่จะไปดูฟุตบอล The Match อ๋อโอ้โหต้อง 50,000 คนแมนยูกับลิเวอร์พูลอ่ะใช่ๆคน 50,000 อ่ะโอ้ผมคิดหนักเลยคิดหนักเลยคิดไปคิดมาคือไม่ไปไม่ ยอมทิ้งตัวเลยไม่คนไม่ต้องทิ้งมีคนรับไปทันทีไอ้คนติดโควิดเนี่ยต้องหายเดี๋ยวไปประเด็นที่ผมฝากไปถึงรัฐบาลนะครับเพราะคุณวิชัยกับผมเนี่ย608เหมือนกันคืออย่างนี้ผมฟังหมอเนี่ยหมอจะพูดว่าตอนนี้เราฉีดเข็ม3ไปแล้วผมไม่แน่ใจนะคุณชัยฉีดเข็ม4หรือเปล่านะเราฉีดแล้วคนที่ฉีดเข็ม3หรือเข็ม4ไปแล้วที่เป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยถ้าเลยประมาณสัก3 เดือนไปแล้วเนี่ยภูมิมันจะลดลงใช่ควรไปฉีด
หรือไม่ฉีดเนี่ยอันเนี้ยผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่ชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปกติสมัยก่อนเนี่ยอย่างเราอยู่ในหมอพร้อมเนี่ยหมอพร้อมเขาจะนัดมาเลยเขาจะเตือนนะว่าเข็ม3นะวันนี้ลงแล้วที่โรงพยาบาลที่คุณลงอะไรเงี้ยแต่เข็ม4ของผมนะครับผมเข็ม4นะไม่มีในนี้คราวนี้จะให้ผมหมอพร้อมไม่เตือนไม่เตือนไม่มีหมอไม่พร้อมแล้วตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแง่การบริหารจัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะเข็มกระตุ้นตอนนี้เนี่ยถ้าผมดูจากจำนวนล่าสุดคนที่ฉีดครบ3เข็มอย่างผม3เข็มยังไม่ได้4เข็มเนี่ยถ้า4เข็มก็คือรวมอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยประมาณ50%ของคนที่จะต้องฉีดโทษ50%ของประชากรทั้งหมดถามว่ามันพอไหมไม่น่าจะพอแล้วถ้าเกิดเข็ม1กับเข็ม2เนี่ยจะเอายังไงเนี่ยเข็ม1เข็ม2ต้องไปฉีดอยู่แล้วล่ะก็ยังไม่ครบนะแล้วก็สูงพอสมควรใช่ครับนะเพราะฉะนั้นประเด็นขณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลไม่ได้มีไกด์ไลน์ชัดคือเข็ม1กับเข็ม2คนที่ไม่เคยฉีดอ่ะอย่างนี้ต้องเร่งให้ฉีดนะแต่เข็มกระตุ้นเนี่ยมันจะยังเอายังไงคนฉีดเข็ม3คนฉีดเข็ม3แล้วส่วนใหญ่เนี่ย คุณจะต้องฉีดเข็ม4มั้ยคำแนะนำของผมคือฉีดนี่ไงตอนนี้ถ้าฉีดมันก็ต้องมีระบบไม่ใช่ไปเองก็เนี่ยบางซื่อก็นี่อันนี้คือไปเองไงวอล์กอินได้เลยไงฮะก็วอล์กอินอำนวยความสะดวกได้ไหมคือนี่คือไปเองคำว่าไปเองเนี่ยคือมันสมัครใจถูกครับไม่ได้มีแนวทางชัดเจนแล้วก็จะให้หมอพร้อมบอกมาใช่ไหมมันต้องคือถ้าเกิดคุณใช้กลุ่มนี้คนที่ถ้าเกิดว่าคนที่ฉีดเข็ม3ครบแล้วจะต้องฉีดเข็ม4จะต้องฉีดนะจะต้องฉีดเนี่ยคุณก็ต้องนัดหมายทั้งหมดที่เขาฉีดเข็ม3ไปฉีดที่ไหนก็ไปแต่ตอนนี้เขาส่งเมสเซจอย่างเงี้ยไม่มี608ควรต้องฉีดก็นี่ไงเราก็ส่งเมสเซจอย่างเงี้ยควรต้องฉีดควรต้องฉีดแต่ว่าต้องฉีดกับควรต้องฉีดไม่เหมือนกันไอ้นี่มันคือ recommend volunteer มันมีควรฉีดต้องฉีดควรต้องฉีดเออมันคืออะไรวะไม่ให้ฉีดนะเว้ยฉีดฉีดควรต้องฉีดวัคซีนโอเคโอเคแล้วไงต่ออันนี้ก็เพียงแต่เตือนว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ตอนนี้มันแพร่เร็วมากแล้วที่บอกว่าอาการไม่หนักก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดนะบางคนอาจจะไม่หนักแต่สำหรับบางคนเนี่ยเริ่มหนักแล้วหนักแล้วก็คุณไม่อยากจะไอทั้งวันทั้งคืน4-5 วันซ้อนๆกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช่ไหมโอเคอันนั้นอาการที่มันจะเกิดสำหรับอากาศที่เคยตกก็ต้องยกขึ้นมาอากาศที่เคยถอดก็ต้องใส่ก็กลับมาใส่ให้เห็นไงว่าเราระวังไง2สัปดาห์กลับมาใส่ต่อคือตอนนั้นเราด่าเพราะเราเข้าใจว่าควรสมควรกับเวลาแต่ถึงเวลานี้เราก็เข้าใจว่าสมควรจะใส่เราไม่ก็ต้องใส่เราไม่ใช่เป็นคนไม่รู้เรื่องนะคุณไม่ใช่นะผมไม่ใช่แบบว่าเมื่อวานจะอยู่พักร่วมวันนี้ผมขอถอนตัวอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่แบบนี้จะเข้าเรื่องแล้วเดี๋ยวนี่กำลังพูดถึงพี่ชายใช่ไหมก่อนจะเข้าเรื่องก่อนจะเข้าเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะคุณวีระเนี่ยแกด่าทั้งที่มีหน้ากากแล้วไม่มีหน้ากากแกด่าได้หมดเอามีความสามารถใช่ไหมคือไม่ใส่หน้ากากแกก็ด่าได้มันครับใช่ไหมใส่หน้ากากแกก็ยังด่ามันอยู่ฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจว่าอย่างไรก็เหมือนเดิมเอาเป็นว่าเมื่อสักครู่เริ่มประเด็นแล้วเนี่ยว่าแหมเดี๋ยววันนี้อยู่พักนี้อีกวันนึงไปพักนั้นแกว่าใครวะว่าธรรมนัสไม่ต้องว่าไม่ต้องถามไม่ต้องไปถามวิสุทธ์เราถามผมเลยนะผมอภิปรายไม่วางใจใช่ไหมฮะไม่คืออย่างนี้คนก็วิเคราะห์กันว่าธรรมนัสเขาส่งสสที่เคยเป็นสสแล้วได้ใบเหลืองชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วลำปางจังหวัดลำปางอ่ะแพ้ชนิดว่าลูดมหาราชเลย50,000-30,000กว่าใช่50,000-30,000กว่าคราวนี้คนนี้เขาเป็นอยู่ใน18คนด้วยก็เท่ากับเหลือ17และอีก1คนเนี่ยของเขาเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะจริงๆของเขาเหลือที่จะลงจริงเนี่ย16แต่นั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าเขามาแถลงข่าวว่าเขาต้องเกิดความชัดเจนแล้วตอนนี้เขาจะเป็นพวกฝ่ายค้านแล้วแต่ที่ผ่านมาคุณไม่ไปลงทะเบียนไม่คุณไม่ได้ไปลงชื่อไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปขอเขานะต้องไปต่อคิวว่าคุณจะอภิปรายอ่ะใช่ไหมมันก็อีหลักอีเหลืองไงอันนี้มันทำให้คือถ้าไม่มีอันนี้นะมันก็อภิปรายก็ว่ากันไปพอมีอันนี้มันก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ครั้งนี้ที่แพ้ที่ลำปางเนี่ยเหตุผลที่แพ้คุณเสรีพิสุทธิ์อ่ะคือแพ้พรรคเสรีรวมไทยนี่มันหน้าขายหน้าทำไมล่ะบอกให้แล้วคุณแพ้เพื่อไทยคุณแพ้พลังประชารัฐคุณแพ้ก้าวไกลอย่างเงี้ยมันโอเคนะผมไม่ได้บอกว่าพรรคเสรีรวมไทยไม่ได้เรื่องนะแต่การที่เสรีรวมไทยได้คะแนนเยอะอันนี้
เพราะว่าเพื่อไทยไม่ส่งเขาเอาคะแนนให้อ๋อเทคะแนนให้มันเป็นการสวิชคะแนนให้เหมือนกับว่าต้องการว่าก่อนการอภิปรายทั้งใจเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้ความรู้สึกคือเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยภาคเหนือไม่เอาแล้วนะเว้ยพิกตัวอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเห็นไหมแลนสไลด์มาจริงของจริงอะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์เกิดผลต่อการที่จะอภิปรายอันนี้เราพูดถึงช่วงก่อนอภิปรายครับคราวนี้พอช่วงอภิปรายก็4วัน4วันนะจริงไหม19 20 21 22 23โหวตตกลงคุณธรรมนัสจะอภิปรายไหมเข้าแบ่งเวลาให้ไหมพี่ขอต้องคุยกันพวกที่เป็นพวกที่ลงเมียล้อเมียเนี่ยเขาบอกต้องมาคุยกันก่อนเพื่อไทยก็โอเคเพื่อไทยก็จะให้เวลาเหมือนกันเวลคัพเลยเวลคัพเลยแล้วปัญหาคือแกจะอภิปรายใครผมถ้าต้องการแสดงความจริงใจนะครับคุณต้องอภิปรายประวิตรเว้ยไม่ได้อันนั้นคือข้อยกเว้นนะผมว่านั่นคือข้อยกเว้นไม่ใช่คุณแยกไม่ถูกระหว่างประวิตรกับประยุทธ์นะเพราะว่าคุณธรรมนัสนี่แกชัดเจนนะชัดเจนเรื่องนี้แกชัดเจนฉะนั้นแกอาจจะลุกขึ้นมาอภิปรายคุณประวิตรแต่เชียร์คือไอ้ไม่ไว้วางใจผมอภิปรายไว้วางใจผมขอไว้วางใจคนนี้ผมขอไม่เว้นจากคนนี้ได้ไหมวะเนี่ยไม่ได้เหรออย่างนี้จะทำอย่างนี้จะทำก็อย่าหาทำนั่นอย่าคิดว่าไม่ทำนะตอนที่แกอภิปรายนอกสภานี่บอกคนในประวิตรเป็นคนเดียวที่ไม่มีกระทรวงในการคุมไม่ได้คุมใครเลยอ่ะแค่เรามายกอ่ะดังนั้นก็คือไว้ก็คือไว้วางใจไงอย่างนี้เขาเรียกอภิปรายเหรออย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกอธิบายเว้ยอธิบายเหรอโอเคอธิบายว่าทำไมผมถึงไว้วางใจประวิตรอภิปรายผมถ้าผมอาจารย์ย่าถามว่าแกอภิปรายใครนะผมคิดว่าต้องดูว่าแกจะอภิปรายนายกจริงป่ะแล้วที่แน่ๆคุณสุชาติชมกลิ่นอะไรเงี้ยนะคุณชัยวุฒิธนาคมนุสรเนี่ย3 คน 3 คนเนี่ย 3 คนสันติพร้อมพัดอย่างเงี้ยนะเป้าแก3 คน 3 คนถล่มกันเองนะฮะแต่พรรคเพื่อไทยไม่กลัวหรอว่าดาราจะกลายเป็นคุณธรรมนัสแทนที่ว่าพรรคเพื่อไทยต้องเป็นพระเอกในงานนี้นะไม่นะจะมีการแย่งแย่งซีนสีกันไหมไม่นะผมว่าไม่นะมีนะตกลงกันให้ดีนะจริงๆคุณธรรมนัสเนี่ยเหมาะสำหรับการตอบไม่ไว้วางใจตอบไม่ได้จะอภิปรายก็พิสูจน์มาแล้วไงอภิปรายไม่ไว้วางใจ3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณธรรมนัสเจอทั้ง3ครั้งนี่เหรอเออพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วว่าตอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ใช่เออใช่มั้ยไอ้นี่คือแป้งครับอะไรจำได้ไหมเออนั่นแต่ผมคิดเพื่อไทยเขาพร้อมที่จะจับมือคุณธรรมนัสนะอย่างน้อยก็พวกเดียวกันนะเขาชวนกันแล้วแต่ก้าวไกลจะอีหลักอีเหลือแต่ก็โอเคอ่ะเขาชวนกันแล้วเมื่อคืนเนี่ยรายการตอบโจทย์อ่ะผมเชิญคุณจิรายุทธ์จากเพื่อไทยห่วงทรัพย์ห่วงทรัพย์อ่ะกับไผ่ลิงครับซึ่งไปใช้คุณไผ่ลิง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 ไม่ใช่ไผ่ลิงไผ่ลิงเขาสอกำแพงเพชรเขาชวนกันต่อหน้าผมเลยว่าไผ่ลิกชวนไม่ใช่ธรรมนัสจิรายุเจรายุชวนบอกกันต้องมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วแต่ว่าคุณไผ่ลิกก็ยังเป็นฟอร์มของคุณธรรมนัสเราต้องดูก่อนฟังเสียงประชาชนแต่ที่จริงก็คือเพื่อไทยอ่ะใช่ไผ่ลิกเขาก็เพื่อไทยเก่าอ่ะเขาสนิทกันอยู่แล้วฉะนั้นแต่ว่าไอ้ที่เป็นทางการว่าต้องคุยกันนะต่างๆนานาผมว่าเขาคุยกันก่อนหน้านี้แล้วล่ะพิธีกรรมหน่อยอ่ะคือจำได้ที่ผมเคยพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่มีพรรคเศรษฐกิจไทยจะไม่มีพรรคจะไม่มีพรรคเศรษฐกิจไทยการเลือกตั้งหน้านี่เหรอการเลือกตั้งจะไม่มีพรรคเศรษฐกิจไทยก็ไปยุบไม่ให้ยุบอ่ะอพยพไปอยู่กับคนอื่นจะอพยพไปอยู่จะอพยพไปอยู่กับใครยังไม่รู้วันนี้ยังยืนยันอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรนะวันนี้ยังยืนยันอย่างนั้นหรือเปล่ายังยืนยันเพราะว่าพรรคเศรษฐกิจไทยตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อเล่นงานประยุทธ์ในรัฐบาลนี้เป็นสำคัญเพราะแกเจ็บมาตอนแกโดนถีบออกจากคอรมอถูกไหมตอนนั้นที่แกดำเนินการปีที่แล้วเดือนกันยาที่จะไม่ไว้วางใจจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่จนประยุทธ์ขับออกไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็คาราคาซังแสงมันค่อยๆวูบลงวูบลงนั้นโดยตัวเองอะพรรค16เสียงหรือ20เสียงเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักหรอกแล้วก็จะไปอยู่กับใครพรรคใหม่เหรอเพื่อไทยเหรอคุณว่าจะไปพรรคไหนอะถ้าไปไม่ได้ก็เพื่อไทยอะเพื่อไทยเขาจะรับไหมอะไรนะฮะหรือเขาจะรับไหมหรืออันนี้เป็นกลศึกม้าเมืองทรอย
นะผมว่ารับถ้าจะไปผมว่ายังเร็วเกินไปต้องดูอาจารย์มั่นใจต้องดูการอภิปรายครั้งนี้ก่อนอภิปรายครั้งนี้แล้วต้องดูธันวาคมวงในของการเมืองตอนนี้ที่ร้อนแรงกันอยู่เนี่ยบอกผมว่าไม่ต้องไปดูสิงหาตั้ง8ปีไม่ต้องดูอภิปรายไว้วางใจจุดสำคัญคือธันวาเพราะว่าธันวานั้นสสทั้งหลายแหละรู้ดีว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายพรรคต้องเดือนนั้นตัดสินใจกันตรงนั้น อยู่ที่ข้อตกลงอยู่ที่การต่อรองความพอใจการต่อรองทั้งหลายแหละฉะนั้นทั้งหมดให้ดูธันวาเขาบอกครับคุณวิชัยเนี่ยแม่นมากเหตุผลผมเชื่อว่าประยุทธ์ยุบสภาก่อนสภาครบอายุแปลว่าหลังเอเปกก็ยุบไม่เอาไม่ต้องพูดละไม่ต้องพูดเรื่องเอเปกไม่เอเปกยุบคุณประยุทธ์ยุบสภาก่อนสิ้นเดือนมีนาทำไมไม่อยู่ให้ครบเดี๋ยวฟังสิครับอยากรู้ฟังสิครับนะเวลาจะพูดอะไรก็ฟังหน่อยสิถ้าคุณประยุทธ์ปล่อยให้สภาครบอายุต้องเลือกตั้งภายใน45วันแต่ไม่เกิน60วันคนที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคนั้นไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า30วันภายใน30วันใช่ไหมภายใน30วันถึงจะสมัครได้แต่ถ้าเป็นอย่างที่คุณชัยพูดเนี่ยถ้ายุบสภาไม่ใช่สภาครบอายุนะถ้ายุบสภาคุณต้องสังกัดพรรคนั้นเป็นเวลา90วันเปิดเวลาให้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนยิ่งแจ็คยิ่งย้ายไม่ใช่คุณต้องย้ายก่อนถ้าคุณไปย้ายช้าแล้วเขายุบสภาเนี่ยคุณขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคนั้นเลยถูกต้องนี่คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ที่คุณชัยพูดเดือนธันวาเนี่ยมัน3เดือนพอดีไงฉะนั้นใช่แล้วฉะนั้นบางพรรคต้องการให้เวลาสั้นเพื่อจะได้กดดันที่โต๊ะจ่อรองกันอยู่อ่ะเฮ้ยตัดสินใจสักทีแต่ว่าถ้า90วันนะก็เออระเหยได้คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ใช่มั้ยแต่ว่าบางพรรคเนี่ยที่ตอนนี้ในวงในเค้ากําลังนินทากันมากเลยโอ้ยบางพรรคนี่ดูดกันใหญ่ดูดคนนั้นคนนี้หมดตอนนี้โดนดูดเยอะนะโอ้ยดูดไปดูดมาโยกไปโยกมานะแม้กระทั่งพรรคใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ก็หวั่นไหวนะมีโปรพิเศษเยอะตอนนี้อ๋อฉะนั้นพรรคบางพรรคที่กําลังดูดเค้าอ่ะต้องการให้มันเร็วไม่เกิน45วันอันสั้นใช่มั้ยอันสั้นคือปล่อยสภาครบอายุไอ้โทษอันสั้นเนี่ยเดี๋ยวมันแยกกันอย่างนี้คุณชัยถ้ายุบสภาก่อนสภาครบอายุคุณต้องสังกัดพรรคเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันไม่ต้องพูดถึงเลือกตั้งภายในกี่วันช่างมันนั้นตัดทิ้งไปแต่ถ้าเกิดปล่อยให้สภาครบอายุคุณสังกัดพรรคนั้นเนี่ยภายใน30วันแต่การจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันจัดการเลือกตั้งอย่างน้อย45วันหลังการยุบสภาหรือสภาหมดอายุ45วันหรือ60วันเพราะฉะนั้นถ้ายุบสภาเนี่ยการหาพรรคใหม่เป็นเรื่องง่ายถ้าเอ้ยโทษถ้ายุบสภาการหาพรรคใหม่เป็นเรื่องยากเวลาน้อยหน่อยปล่อยให้ครบอายุคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ที่คุณที่ชัยพูดถึงเนี่ยว่าทำไมเดือนให้ดูกันที่เดือนธันวาธันวานะฮะเรามองข้ามอภิปรายไว้วางใจทิศหน้าไปเลยอันนั้นข้ามไปได้แล้วแปดปีจะ60 62หรือจะ57ของประยุทธ์เรามองข้ามไปเลยครับเราอีเวนมองข้ามเอเปกไปเลยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามองแบบนี้แล้วเพราะทุกพรรคการเมืองเนี่ยเข้าโหมดของการแย่งตัววางตัวใช่ใช่แล้วก็ความลื่นไหลของกระสุนอะไรแล้วก็เริ่มขับเคลื่อนอย่างคึกคักมีการชี้นิ้วตัวเลขกันด้วยเยอะแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยมีการประกาศรายชื่อคนที่จะลงสมัครน่าเห็นไหมที่ก็ทยอยหลายพักแล้วอ้าวอย่างกทมการุณไม่มีเขตดอนเมืองไม่มีส่งชื่อคนใหม่มาแล้วแต่จะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคุณละนะหรือว่าไม่มีเขตที่อนุทินนาครทัพใช่ไหมไม่ใช่อนุทินอะไรนะอนุดิตป่ะอนุดิตที่เป็นรองผู้ว่ากทมก็อยู่คุณหญิงหน่อยอ่ะผู้ว่านั่นแหละจะไม่มีชื่อใช่ทีนี้ตอนนี้พรรคที่ดูดเขาเนี่ยไม่ใช่แค่พรรคสองพรรคนะครับพรรคเดิมก็ดูดพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นมาก็ดูดใช่ฉะนั้นไอ้พรรคใหญ่เนี่ยสองพรรคคือเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยเดือดร้อนใช่เขาเต้นเลยนะคือตอนนี้นอกจากจะส่งตัวรักษาสสตัวเองให้คือตอนนี้นะตอนคือที่จริงอภิปรายไว้วางใจเนี่ยมันเป็นเพียงจุดประทุแต่มันก็มีจะมันมีร่องรอยนะ อภิปรายไม่วางใจคุณสังเกตได้ดีนะมันคุณจะเห็นเลยว่าใครจะเคลื่อนไปไหนดูลีลาท่าทางภาษาเนี่ยคุณสังเกตได้
มันจะมีพรรคกล้าซึ่งก็เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งหลายที่นะทางภาคเหนือก็มีทางภาคอีสานก็มีทางภาคใต้ก็มีพรรคที่เงียบไปอาจจะเป็นผลจากการเลือกตั้งกทมผู้ว่ากทมและสกเนี่ยคือพรรคไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกศนั่นก็กำลังหาสมาชิกอย่างคึกคักใช่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 ยังมีคนกระซิบผมบอกเลยเนี่ยคุณยังนึกว่าพรรคใหญ่ๆดูดนะเนี่ยพรรคเล็กๆที่ตั้งใหม่เนี่ยเขาก็อยากได้คนแล้วก็พรรคสร้างอนาคตไทยของคุณอุตมะของคุณสมคิดรัตน์แล้วก็ของคุณสมคิดที่เป็นสมคิดอันนี้ก็อีกอันนึงเห็นไหมคุณสมคิดแต่งถ่ายรูปเท่ๆอันนี้เตรียมสำหรับขึ้นโปสเตอร์แน่นอนเลยเท่มากเลยพร้อมจะเป็นนายกเป็นนายกไทยสมัยต่อไปต้องหล่อไหมต้องหล่อไหมต้องดูดีอ่ะต้องอินเตอร์หน่อยดูสูตรที่ใส่นี่แพงจะตายอ๋อเหรอแต่ว่านอกเหนือจาก 2-3 พรรคเนี่ยพรรคที่แอคทีฟมากในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคือพรรคเดิมของคุณแรมโบ้ที่แรมโบ้ทำมาอยู่ดีมีรายชื่อออกมาโอ้โหครับแปลว่ารวมพลังสร้างชาติหรือรวมพลังรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติหรือรวมพลังสร้างชาติอันไหนกันแน่รวมไทยถ้ารวมพลังสร้างชาติมันของสุเทพนะของสุเทพไอ้อันหนึ่งฮะคุณสุเทพที่คุณอาจารย์เด็กเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะที่ตอนนี้ร่วมรัฐบาลอยู่นี่คือรวมอะไรรวมพลังสร้างชาติเขาเปลี่ยนชื่อแล้วด้วยที่มันสั้นลงอ่ะรวมพลังประชาชาติไทยนี่ผมชื่อเปลี่ยนจนแล้วอีกอันหนึ่งของแรมโบ้เหรออันนี้รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาตินะอันนี้ก็คือแรมโบ้เคยวิ่งตั้งแล้วก็สะดุดไปครับตอนนี้กลับมาใหม่แล้ววันที่3สิงหาเนี่ยเขาจะประชุมกรรมการพรรคแล้วคงเตรียมว่าจะประกาศตัวนั้นหรือถัดไปนะก็แน่นอนเป็นพรรคของคุณพีรพันธ์สาลีรัตนวิภาคคุณพีรพันธ์จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเหรอค่อนข้างชัวร์ครับเหรอฮะแกยืนยันแล้วเหรอเพราะคือแกไม่ยืนยันแต่ว่าฟังคุณขิงเนี่ยคุณขิงนี่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เอกนัทก็บอกว่าก็เอกนัทนี่มันลูกใครวะลูกเลี้ยงคุณสุเทพลูกเลี้ยงนี่มาเคลื่อนกปปสไงเดี๋ยวลูกเลี้ยงคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์ป่ะแล้วลูกจริงใครวะลูกจริงของคุณสุเทพอ่ะไม่ใช่ลูกเลี้ยงของคุณสุเทพแล้วเป็นลูกจริงของใครล่ะใช่พรเทพเตชะไพบูลย์ไหมแกพร้อมพันอ่ะพร้อมพันนี่นามสกุลแม่ใช่คุณอะไรสีอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้โอเคว่าช่างเถอะก็เอาเป็นว่าฟังจากคุณขิงเนี่ยเอกนัทเนี่ยพร้อมแล้วก็จะมีทั้งคุณพีรพันธ์นะฮะมีบรรดากปปสเก่าอะไรนะก็คงจะมาตั้งพรรคนี่แหละผมว่าส่วนหนึ่งคือไม่แต่คุณอย่าไปสนใจรายละเอียดคุณต้องสนใจว่าเขาเป็นพรรคแตกออกมาจากไหนหรือเปล่าแล้วเขามาพร้อมที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับแน่นอนเป็นพรรคหนุนพลเอกประยุทธ์ว่าเขาไม่เชื่อว่าพลังประชารัฐจะไว้วางใจหรือว่ายังสนิทแน่นกับพลเอกประยุทธ์อย่างนั้นเหรอหรืออาจจะคะแนนที่รวบรวมได้อาจจะไม่พออาจจะไม่เป็นก้อนมีน้ำหนักพอหลังการเลือกตั้งการแตกแบ่งย่อยแบ่งพรรคของพลังประชารัฐคุณวิเคราะห์หน่อยสิครับก็ง่ายนี่คือพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมอ่ะโอเคก็เป็นพรรคที่ตั้งมาเป็นหลักพรรคหลักนะฮะส่วนรวมไทยสร้างชาติก็จะเป็นพรรคที่คล้ายๆแตกแบ่งพันอ่ะคือเป็นอีกพรรคหนึ่งแล้วอาจจะเน้นเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะฮะแล้วถ้าสองพรรคจับมือกันมันก็เป็นกลุ่มเดียวกันไงนั่นเป็นพรรคพันธมิตรที่ชัดเจนมากก็แตะมือไม่แตะมือจับมือกันไหมรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติแล้วมันมีรวมพลังของสุเทพอีกอันนึงนะของรวมพลังอีกอันที่ร่วมรัฐบาลอยู่อันโคลานกันนะโคลานโอเคอันนั้นจะเป็นแบงพันแตกเป็นแบง500จะเป็นแบง100แบง20ไม่ถ้าอย่างนี้นะแบงเหรียญ10แบงค์20เท่านั้นน่ะผมว่าดูแล้วไอ้พักที่คุณพูดนี่นะเหรียญ10เหรียญ10เหรียญ5แบงค์20เต็มที่ผมให้แบงค์50บาทพักเพื่อแบงค์100ยังไม่ได้เลยโอ้โหพักเพื่อไทยล่ะจะแตกแบงค์ย่อยมั้ยพวกแตกอ่ะแตกนะฮะใครจะกล้ามาเป็นหัวหน้าพักแบงค์ย่อยของเพื่อไทยวะทำไมจะไม่กล้าล่ะมีวี่แววแล้วยังมีวี่แววยังจตุรนต์นะจตุรนต์ละอยากฮะจตุรนต์น่ะผมก็อยากเป็นอยากเฮ้ยรอบ2แล้วนะเว้ยแต่ว่าเจ้าของพรรคให้เป็นบ่ายจตุรนต์นี่เคยเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคเคยเป็นถูกมั้ยใช่แล้วก็มากอบกู้อยู่พรรคนึงแล้วก็ขยับไป
ไปเป็นตัวเคลื่อนไหวในพรรคไทยสร้างชาติไทยรักษาชาติแล้วก็กลับมามันตั้งพรรคใหม่แล้วตั้งพรรคใหม่แล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็กลับมาแล้วตอนนี้มันตั้งพรรคใหม่อีกก็คือตอนที่ผมว่าสูตรคำนวณสสแบบหาห้าร้อยชื่อเล่นชื่ออ๋อยใช่ไหมอ๋อยพี่อ๋อยครับพอแล้วครับไปพูดอย่างนี้กับนักการเมืองได้ไงอ๋อยกับไอ้โอ้ยพี่อ๋อยพอแล้วพี่อ๋อยโอเคโอเคแล้วผมที่สูตรจำนวนสสแบบคนที่อยากจะทำงานเพื่อชาติเนี่ยหยุดไม่ได้ใช่ใช่ใช่นั่นผมคิดว่าประเด็นที่พักเล็กๆกลางๆเริ่มขยับเพราะว่าสูตรคำนวณฐาน500เนี่ยมันเอื้อต่อการก่อเกิดพักเล็กอีกรอบนึงไงยังไม่ไปไหนเลยนะ500เนี่ยยังมาตาย25ยังต้องรอเดี๋ยวรอไม่ใช่อภิปรายไว้วางใจก็ไม่มีประชุมไม่มีต้องรออีกอาทิตย์นึงนะอาทิตย์ปลายเดือนเนี้ยถึงจะพิจารณาต่อจนจบนะตอนนี้เรื่องยังพอสไว้นะกฎหมายยังไม่กฎหมายฉบับนี้ยังไม่เสร็จนะยังวาระ2ยังไม่เสร็จนะยังไม่ต้องรวมอีกเล่มนึงนะอีกฉบับนึงนะอันนั้นยังไม่ได้พิจารณาวาระ2 3ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนี่บางคนจะย้ายพงย้ายพรรคย้ายโปก็ยังรอเรื่อง500อยู่เหมือนกันแล้วคุณบอกผมสิว่าพรรคของคุณหญิงหน่อยพรรคของคุณกรอุตมะกรคุณอุตมะอุตมะเนี่ยเข้าท้ายที่สุดเขาจะไปรวมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมคิดว่าพรรคที่พูดถึงเนี่ยผมว่าเขามีโอกาสรวมกับใครก็ได้ที่เป็นรัฐบาลนะเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้เฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ผมว่าไม่ถูกว่ะทำไมอ่ะคุณนึกถึงภาพนะเอาผมเอาอะไรสร้างอนาคตใหม่ใช่ไหมสร้างอนาคตไทยของคุณสมคิดคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เนี่ยคุณถูกเขาถีบมาอย่างนั้นแล้วคุณจะกลับไปร่วมกับเขาอีกเหรอเฮ้ยทำไมในทางการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูฮะเฮ้ยมันต้องมีสิวะไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูได้ยังไงมันต้องมีนั่นที่คุณวิระทำเป็นไร้เดียงสาเกิดรวมแล้วก็คุณอุตมะก็เป็นรัฐมนตรีแล้วที่ผ่านมาเราลืมไปแล้วเราไม่มีอะไรกันเงี้ยเหรอใช่ก็เราไม่เคยอยู่การเมืองมานานขนาดนี้ยังถามอย่างนี้อีกเหรอยังกล้าถามอีกเหรอถามหาคุณธรรมใครทำฮะคุณไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันต้องมีบุญคุณความแค้นนะเออคราวนี้ผมถามอย่างนี้ดีกว่าผมถามเบื่อคุณธนชัยคุณคิดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านะมันจะเป็นลักษณะเอาตู่ไม่เอาตู่หรือระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการหรือจะเป็นอย่างอื่นอีกผมถามงี้ดีกว่าเออเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะออกฟิล์มไหนคุณดูจากผลการเลือกตั้งกทมผลการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางมันจะตอบคำถามของคุณวีระไหมเอาตู่ไม่เอาตู่ผมคิดประเด็นเอาตู่ไม่เอาตู่เป็นเรื่องใหญ่ผมคิดว่าประเด็นเอาตู่ไม่เอาตู่เรื่องใหญ่ถ้าประเด็นเอาตู่ไม่เอาตู่เรื่องใหญ่เนี่ยพรรคการเมืองต้องแสดงท่าทีก่อนการเลือกตั้งไหมควรต้องครับถ้าต้องปั๊บเนี่ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยคุณจะไปอ้างมึงได้เหรอไม่แต่อย่างนี้เนี่ยคือผมมีพรรคที่ต้องแสดงชัดเจนไม่ไม่ใช่มาบอกไม่ใช่มาแถลงบอกรอผลคะแนนการเลือกตั้งก่อนเราถึงตัดสินใจไม่ได้นะเว้ยรอบนี้ไม่ยอมนะผมชั่วมีพรรครอบหน้าที่จะเลือกตั้งเนี่ยดีไม่ดีคุณธุชัยผมเนี่ยคุณเนี่ยต้องไปทำรายการดีเบตต้องจะถามข้างหน้าผมคิดว่ามีพรรคไม่กี่พรรคที่ประกาศชัดเจนเลือกข้างแต่ว่าพรรคส่วนใหญ่ต้องแบบก็ขนาดเลือกแล้วมันทำงานขนาดเลือกแล้วมันยังเปลี่ยนใจได้ประชาธิปัตย์ตอนแล้วถูกใช่ไหมข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่นะฮะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะดุรุนแรงมากเพราะมันจะกลายเป็นค่ายหนึ่งสองค่ายเท่านั้นเองฉะนั้นพรรคที่ตั้งใหม่ทั้งหลายพรรคที่ตั้งใหม่เนี่ยเขาจะอยู่ค่ายไหนเขาจะต้องตัดสินใจแล้วหรือเปล่าต้องเลือกเลยเขาจะนำเสนอตัวเองเนี่ยเป็นทางเลือกมันเป็นสังคมมันเกิดความขัดแย้งเป็นขั้วมันไม่ไปไหนนะถ้าอยู่อย่างนี้อยู่ต่อไปไม่ได้เราถึงมาไงก่อนจากแต่กวนนิดพอมาพรรคกล้าอุตมะสมคิดแล้วก็สนธิรัตน์ถึงมาด้วยพรรคไทยสร้างอะไรไทยสร้างอนาคตใหม่คุณหญิงสุดารัตน์ก็เหมือนกันเพราะไม่งั้นเพื่อไทยก็เป็นขั้วกับอย่างเงี้ยกับทหารเนี่ยกับทหารกับพลังประชารัฐกับบิ๊กตู่กับสามปอแกถึงสปริตออกมาจากเพื่อไทยเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ของตัวเองฉะนั้นพรรคไหนจะกล้าบอกว่าไม่เอาทั้งสองขั้วไหมไม่เอาทั้งตู่ไม่เอาทั้งฝั่งโทนี่อ่ะกล้าพูดไหมเปลืองตัวไม่มีใครกล้าใช่ไหมไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดพูดไปไม่มีประโยชน์ ผมไม่เอาทั้งตู่แล้วผมไม่เอาทั้งทักษิณสมมุตินี้นะไม่ร่วมมันทั้งสองรัฐบาลนี่นะคุณไม่ได้ร่วมกับใครอยู่แล้วก็เลือกผมเป็นนายกเลือกผมแต่ทุกคนก็รู้ว่าคุณไม่มีโอกาสอยู่แล้วเหมือนคราวนี้ก็เหมือนเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะตัวเลือกนี่ล้วนแต่คุณภาพโนไม่เหมือนกันเพราะว่านั่นมันเลือกตั้งตรง
ไม่รู้มันเลือกตั้งตกเลือกผู้ว่าตกผมพูดถึงคุณภาพของคนที่เสนอตัวมาเนี่ยดีๆทั้งนั้นอ้าวคุณสมคิดดร.สมคิดคุณหญิงหน่อยคุณกรณ์ไปดูสิแต่ละคนแล้วเผลอๆคุณธรรมนัสเนี่ยก็จะเป็นแคนดิเดตอีกอันด้วยอ๋อแคนดิเดตนายกของพรรคนี้แหละพรรคที่เศรษฐกิจไทยที่คุณวีระบอกจะไม่เหลืออยู่แต่ผมว่าเขาต้องแสดงตัวมาพร้อมเป็นนายกด้วยนะถ้าออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่คุณก็ต้องดูว่าดังนั้นคุณมีให้เลือกนะไม่ละครับเสนอได้อย่ามาโอ้ล้อมปฏิโลมผมอย่างนี้ขนาดมันจะเสนอชื่อตัวเองเป็นนายกเสนอได้ไปถึงฝ่ายเรื่องไม่เอา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 เกินผมกำลังเชียร์ให้ทุกคนที่ประกาศตัวเป็นหัวหน้าพรรคพร้อมเป็นนายกไงคุณต้องมีนโยบายบอกประชาชนว่าเลือกผมเป็นนายกไม่ใช่ว่าเลือกผมแล้วคุณจะได้คนนี้เป็นนายกคนนั้นเป็นนายกมีทางเลือกสองคนเท่านั้นไม่ได้ประชาชนบอกคุณกล้าตั้งพรรคคุณกล้าแสดงตนเป็นแคนดิเดตนายกคุณต้องกล้าเป็นนายกไม่ใช่เลือกคุณแล้วคุณก็ไปให้คนนั้นมาเป็นนายกอีกคุณผู้ชมผมเลือกคุณทำอันนี้พูดถึงใครคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมอย่าให้คุณวิชัยหลอกนะครับนี่พูดถึงแกตกแกขุดบ่อล่อปลานะครับตอนนี้แกกำลังขุดบ่อล่อปลาอย่าให้คุณวิชัยหลอกด้วยความไอ้นี่มันไอเดียลโพลิติกไม่ใช่เรียลโพลิติกอ้าวถ้าสมมติการเมืองอุดมคติใช่ไหมไม่ใช่การเมืองของจริงอ่ะเรียลโพลิติกไม่อย่างนี้หรอกถ้ามีเวทีสักถามในช่วงหาเสียงอ่ะครับเราต้องถามคำถามนี้อ่านี่แน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วการถ้าคุณเป็นนายกคุณจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันแพงอย่างไรถ้าคุณเป็นนายกเงินบาทจะอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ดูที่ว่าจะมีกลืนตอบไหมเราอยากจะรู้นะไม่ใช่ไปเที่ยวหาเสียงด่าคนนั้นคนนี้ไม่เอานะต้องการนโยบายอ่ะพูดถึงเรื่องน้ำมันจะเป็นนายกอ่ะจะเป็นนายกอ่ะอย่าเป็นแบบนายกศรีลังกาเออหนักเลยหนักเลยเกิดอะไรขึ้นศรีลังกาน้ำมันจะเอาไหนจะเอาไหนอย่างเช่นแทนเดี๋ยวก็จบแล้วเหรอเรื่องอภิรักษ์ไม่เอาจบแล้วจบแล้วเอาเรื่องศรีลังกาล่าสุดเป็นยังไงครับมันจะไปต่อล่าสุดนี่ก็คือประธานาธิบดีหนีแล้วไปอยู่สิงคโปร์ครับล่าสุดเมื่อวานเนี่ยข่าวบอกว่ายื่นใบลาออกแล้วก็จะประกาศเป็นทางการครับแต่มันไม่จบหรอกเพราะว่าเงินยังไม่มีเดี๋ยวคุณยายตัวประธานดีเนี่ยนะาแกออกจากบ้านที่โดนออกจากบ้านที่โดนคนประท้วงเข้าไปยึดใช่ไหมทำเนียบประธานใช่ไหมบุกเข้าไปที่ทำเนียบประธานาธิบดีบ้านพักเลยแหละบ้านพักเห็นไหมมีรูปเขาไปนอนเตียงถ่ายเซลฟี่ไปว่ายน้ำได้ไหมแล้วมีกระโดดลงไปว่ายน้ำโอเคโอเคเพราะว่าไม่แล้วจากนี้ตอนนั้นน่ะแกหนีมาสิงคโปร์เลยเหรอน้อแกไปมาดิฟก่อนตอนแรกเนี่ยแกจะขึ้นเครื่องบินเที่ยวปกติแกก็ไปถึงสนามบินละแกไปนอนอยู่บ้านพักที่อยู่กองทัพฐานทัพอากาศใกล้ๆสนามบินเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วแกก็ให้ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยมาประทับตราพาสปอร์ตของแกที่บ้านตรวจคนเข้าเมืองไม่ยอมVIP VIP ไม่ยอม VIP ไม่ยอมเพราะว่าแกกลัวตรวจคนเข้ามาบอกท่านก็ต้องมาผ่านประตูธรรมดาช่องทางปกติเนี่ยนะแต่ว่าท่านประธานที่เดียวโนเดี๋ยวคนเห็นผมเดี๋ยวโดนกระทืบพวกประท้วงพวกประท้วงมาฉะนั้นคุณมาปั้มบอกไม่ได้ลอง4ครั้งตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่ยอมครับแกก็เอาเครื่องบินฐานอากาศเลยเครื่องบินฐานอากาศมีเมียแล้วมีรปภ.บอดี้การ์ด2คนขึ้นไปมาดิฟบินจากโคลัมโบไปมาดิฟมาดิฟนี่ชั่วโมงครึ่งใกล้ๆครับมาดิฟไปถึงปั๊บก็ได้ค้าง1คืนที่มาดิฟเค้าก็โดนอ่ะเพราะว่าศรีลังกาบอกเฮ้ยคุณเอาคนของผมประธานที่เป็นคุณส่งกลับมานะก่อนรุ่งขึ้นแกก็ขึ้นเครื่องบินซาอุดีอาระเบียครับมาที่สิงคโปร์โอเคตอนนี้ก็อยู่สิงคโปร์ตอนนี้อยู่สิงคโปร์เพื่อมีรูปหนึ่งสื่อของศรีลังกามาลงว่าแกกับภรรยาเนี่ยลงสนามบินชางีครับไปช้อปปิ้งด้วยอ๋อเหรอมีเวลาช้อปปิ้งเหรอมีเวลาไปช้อปปิ้งมีเวลาช้อปปิ้งมีระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องเหรอระหว่างไม่ถึงแล้วไงชางีอ๋อชางีไม่เขาว่าอยู่ในสนามบินออกมาข้างนอกยังไม่ออกมานอกช้อปปิ้งก่อนช้อปปิ้งก่อนยังมีอารมณ์ช้อปปิ้งเทอร์มินอล3รู้ขนาดนั้นเลยนะก็รัฐบาลกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์ก็ออกแถลงการว่าใช่ท่านประธานาธิบดีราชปักษาโอเคและภรรยามา private visitส่วนตัวไม่เกี่ยวกับมาส่วนตัวไม่กล้าพูดอะไรมากไปกว่านั้นเพราะอย่าลืมว่าสิงคโปร์นี่มีชาวทำบินสิงหนเยอะชาวทำบินเยอะนะเป็นคนศรีลังกาเยอะนะฉะนั้นเผลอๆจะลุกขึ้นมาประท้วงกันก็ยุ่งดังนั้นขณะที่ออกไปถึงมอลดีฟก็ยังไม่ยื่นใบลาออกทั้งๆที่รับปากไว้ว่า13จะยื่นว่าจะยื่นวันที่วันพุธ13เนี่ยนะเพื่อตั้งรัฐบาลแห่งชาติแต่ว่าไม่ยอมยื่น
บินมาถึงมาดิฟประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมารักษาการตัวเองด้วยแสดงว่ายังมีอำนาจอยู่ไงพอไปถึงสิงคโปร์ทนไม่ไหวละสงสัยรัฐบาลสิงคโปร์ก็คงกระซิบนะว่าให้ลาออกไปเลยถ้าไม่ยื่นใบลาออกนะสงสัยเดือดร้อนอ่ะจะมีคนมาประท้วงท่านมาต่างๆนานาตกลงว่ายื่นใบลาออกยื่นใบลาออกแล้วแล้วก็ตั้งรักษาการคือนายกที่ชื่อวิกรมนินวิกรมสิงห์เหแต่นายกก็รับปากว่าจะออกไหมเนี่ยใช่ตอนนี้ไม่ออกนายกยังไม่ยื่นใบลาออกเพราะว่านายกอ้างว่าเดี๋ยวจัดการประชุมในสภาเพื่อเลือกประธานดีคนใหม่แล้วก็จะให้ทุกพรรคการเมืองมาตั้งเป็นรัฐบาลแห่งชาติซึ่งผู้ประท้วงยังไม่เชื่อหรอกเพราะว่ารับปากมาแล้วก็เบี้ยวกันไปเบี้ยวกันมาแต่ปัญหาใหญ่คือรัฐบาลแห่งชาติจะแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่าไม่มีใครรู้ยากยากเพราะไม่อันที่หนึ่งนะศรีลังกาเนี่ยเงินเฟ้อมหาศาล72%โอ้โหใช่ค่าเงินศรีลังกาครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเงินรูเปียนะเงินรูปีศรีลังกาเนี่ยอ่อนค่าไป 80% พันธบัตรรัฐบาลศรีลังกาเนี่ยเป็นจังบอลศรีลังกามีหนี้ต่างประเทศ 51,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐมีเงินในหน้าตักตอนนี้มีอยู่ 1,500 50,000 กับ 1,500 เงินสำรองระหว่างประเทศใช่ไหมหนี้ที่ต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ย 51,000 ในกระเป๋าตอนนี้ที่พร้อมจ่ายเนี่ยมีอยู่ 1,500 ล้านเหรียญแต่หนี้เดือนที่จะถึงเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะต้องจ่ายหนี้ถ้าไม่อยากจะเบี้ยวหนี้นะ 5,100 ล้านนี่ดอกเบี้ยหรือเงินต้นด้วยเนี่ยไม่รู้ต้นต่อไม่ขณะนี้ก็กำลังเจรจากับทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศใช่ไหมคือปัญหาเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือไปที่จีนอินเดียซึ่งเป็น2ประเทศที่อันนี้อาจจะพักหนี้ได้ช่วยเหลือกันมานะIMF ด้วยแต่ว่าไม่รู้จะเจรจากับใครไงจีนกับอินเดียก็บอกจะช่วยแต่ให้คุยกับใครอ่ะโอ้ไม่มีท่านที่ไม่พูดไปแล้วนายกก็บอกกำลังจะตั้งรัฐบาลใหม่ฉะนั้นมันก็ยิ่งแย่ลงเพราะว่าไอ้เงินจะซื้อน้ำมันไม่มีเพราะคุณต้องช่างเงินตราต่างประเทศนะรัฐบาลมันมีบริษัทเหมือนปตท.บ้านเราอ่ะของศรีลังกาติดหนี้น้ำมันอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้เขานะ700ล้านเหรียญดอลลาร์ยังไม่มีจะใช้เขาแล้วจะไปสั่งของใหม่มาเนี่ยก็ไม่มีใครจะกล้าให้เพราะของเก่ายังไม่ได้ใช้เนี่ยถูกต้องฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยไร้ขื่อไร้แปรใครอยากช่วยก็ไม่รู้จะพูดกับใครอ่ะไม่มีตัวแทนฝ่ายผู้ประท้วงก็บอกว่าไม่เอานะรัฐบาลที่มีอยู่อ่ะต้องจัดการเรื่องการเมืองให้จบก่อนต้องจัดฉะนั้นต้องรีบตั้งรัฐบาลทีนี้รัฐบาลแห่งชาติคุณก็คิดดูซิว่ามันยากขนาดไหนพรรคนั้นพรรคนี้เต็มไปหมดเลยนะทุกพรรคก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงใครอยากเป็นประธานที่ดีล่ะตอนนี้มันก็ต้องมีความเสี่ยงความรับผิดชอบสูงมากแล้วมีคนไม่อยากเป็นไหมมีแต่คนไม่อยากเป็นงั้นมีสิมีคนที่ควรจะเป็นแต่เขาไม่อยากเป็นกับมีคนที่ไม่ควรจะเป็นแต่อยากเป็นมันมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอันนี้คือปัญหาครับฉะนั้นที่ใครเคยบอกว่ารัฐบาลมันเจ๊งไม่ได้เนี่ยมันเจ๊งได้จริงๆนะอย่าบอกว่ารัฐบาลเจ๊งไม่ได้รัฐบาลยังไงก็ต้องอยู่รอดไม่จริงนะถ้าคุณใช้เงินจนหมดเก๊ะไม่มีเหลืออยู่ในเก๊ะเลยอ่ะแล้วประชาชนไม่เอากับคุณความไว้วางใจไม่มีแล้วไม่มีช่องทางกู้เงินไม่มีใครไว้วางใจคุณสุดท้ายประชาชนจะเดือดร้อนไม่มีน้ำมันใช้ไฟฟ้าไม่มีข้าวไม่มีแล้วก็ยาเวชภัณฑ์ไม่มีทุกอย่างที่มันเป็นความจำเป็นของชีวิตเนี่ยจะไม่มีประเทศนี้ที่จริงคนไม่เยอะนะ22ล้านคนคนไม่มากคนไม่มากและทรัพยากรธรรมชาติก็ดีก็มีพอสมควรการท่องเที่ยวเขาท่องเที่ยวก็ใช้ได้ดีนะการประมงการต่างๆนะแล้วความสัมพันธ์เข้ากับอินเดียถึงแม้ว่ามีปัญหาแต่จีนก็มาช่วยเยอะนะดังนั้นไม่น่าจะถึงจุดนี้ถ้าไม่มีความเละเทะในเรื่องของครอบครัวเดียวบริหารมาตลอดสองคือเรื่องคอร์รัปชันสามคือเรื่องประชานิยมแจกไปเรื่อยเพื่อที่จะให้อยู่ในบัลลังก์เนี่ยนะก็เลย 3-4 เรื่องเนี่ยจนกระทั่งประชาชนไม่เอาด้วยเลือกตั้งทีไรก็ชนะไอ้ครอบครูปักราชปักษาอะไรเนี่ยเขาคุมมันนี่ครับเขาคุมทุกกลไกเจ็ดแปดคนน่ะนายกประธานดีรัฐมนตรีทั้งลูกทั้งหลานมาเป็นเจ็ดแปดคนน่ะไม่หมดไม่หมดหลายล้านครอบครัวกินข้าวมือเว้นมือแล้วนะไม่มีไฟไม่มีน้ำโรงเรียนไปโรงเรียนไม่ได้เพราะไม่มีไฟกู้เงินก็ยังไม่ได้กู้เงินก็ไม่ได้ฉะนั้นมันคือสุดของสุดแล้วมันจะมีแต่จะดีขึ้นถ้า UN ถ้า IMF เนี่ย
ให้เงินมาก้อนหนึ่งก่อนคือแย่กว่านี้คืออดตายถ้าแย่กว่านี้คือคนอดตายแต่ครั้งนี้ประเด็นเรื่องคนอดตายส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องสงครามอย่างที่เกิดขึ้นในเอธิโอเปียเนี่ยมันเป็นเรื่องสงครามหรือในรวันดาเนี่ยมันเป็นเรื่องสงครามมันไม่สามารถจะใครเข้าไปช่วยได้เลยมันอันตรายแต่นี่มันไม่มีสงครามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่ถึงขั้นอดตายหรอกแต่หิวอ่ะกินมือเว้นมือคนใช้ว่าเนี่ยมีแน่นอนก็ต้องรอเห็นอนาคตไงก็ต้องรอการตั้งรัฐบาลแห่งชาติแล้วรอการช่วยเหลือจากทางเอฟประเทศไทยแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะตั้งรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยมันช่วยจริงมันจะยังทะเลาะกันอยู่นะคือให้นึกอย่างนี้ครับคือให้นึกอย่างนี้นึกเทียบได้ของเราเนี่ยปี40สมัยคุณชวลิตเป็นนายกตอนนั้นการเมืองวุ่นวายมากคุณชัยจำได้นะคนออกมาท้วงให้ลาออกแล้วลาออกแล้วจบปัญหาการเมืองพอจบปัญหาการเมืองไอ้ประเทศที่จะคุยกับเรารู้ว่าจะคุยกับใครจะรับเงื่อนไขแค่ไหนยังไงมันก็ไปได้แต่ตอนนี้ศรีลังกายังไม่ถึงตรงนั้นคล้ายๆกันยังไม่ถึงจุดที่ใครคือออธอริตี้ใครคือคนที่จะคุยและตกลงกันได้จริงๆเพราะเข้าโปรแกรมเนี่ยนะคุณจะต้องเจอรายการขึ้นภาษีอะไรต้องเยอะต้องอีกเยอะที่มันจะอันนี้ของจริงละลำบากแต่ลำบากเหมือนกับว่าผ่าตัดอะแล้วคุณมีโอกาสหายออกจากห้อง ICU แล้วมาพักฟื้นแล้วคุณก็เดินต่อได้แต่ว่ามันจะเดือดร้อนแน่นอนนะแต่การเมืองของคือการเมืองผมดูนะการเมืองของอินเดียก็การเมืองของปากีสถานการเมืองของเนปาลการเมืองของบังกลาเทศแล้วก็การเมือง ของศรีลังกาคล้ายๆกันหมดในแง่ว่ามันก่อให้เกิดวิกฤตได้ง่ายเรื่องทางเศรษฐกิจที่จริงปากีสถานก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่รีบอยู่ในลิสต์นะไม่ใช่ว่าเรียบร้อยนะแต่ว่าทุนสำรองเขาเยอะเนปาลเนี่ยไม่เรียบร้อยเลยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้กระจายออกมาบังกลาเทศนี่ก็ไม่เรียบร้อยนะเพียงแต่ว่าบางประเทศเนี่ยทุนสำรองเขาเก็บไว้รักษาพอสมควรแล้วไม่มีเรื่องอื่นมากไม่มีปัญหาข้างในเยอะใช่ไหมแต่ว่าถามว่ามันเซนซิทีฟไหมเซนซิทีฟตอนนี้ศรีลังกาถือว่าเซนซิทีฟแล้วก็มันทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยกลัวนะกลัวผมว่าเราจะเหมือนมีคำถามมาตลอดเลยว่าเฮ้ยเราจะเป็นอย่างเราจะเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยเห็นไหมวิกฤตพลังงานวิกฤตโควิดก็เนี่ยวิกฤตพลังงานวิกฤตโควิดวิกฤตไฟฟ้าวิกฤตประปามันมีหมดอ่ะคนบอกวิกฤตผูกขาดอำนาจเหมือนกันของเราไม่จะเหมือนไหมไม่ของเราไม่เหมือนขนาดไม่ของเราไม่ถึงขนาดนั้นเมื่อกี้คุณชัยพูดถึงเรื่องเนี่ยอย่างตอนนี้ปัญหาหลักของทั้งโลกมันมี3เรื่องปนกันครับอันนึงคือเรื่องเงินเฟ้ออันนึงคือเรื่องราคาพลังงานอันนึงก็คือเรื่องของเดี๋ยวนะเงินเฟ้อดอกเบี้ยราคาพลังงานดอกเบี้ยตอนนี้มันปนกัน3เรื่องนะบางอันนี่มันเกี่ยวข้องกับโควิดคือเรื่องเงินเฟ้อส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการใช้เงินเพราะโควิดครับแล้วมันก็มีปริมาณเงินเยอะแล้วรัฐบาลไม่ต้องการให้เศรษฐกิจมันตกต่ำมากก็อุดหนุนนะใช้จ่ายทางด้านการเงินลดดอกเบี้ยเพิ่มปริมาณเงินทำงบประมาณขาดดุลทางด้านการคลังก่อหนี้สาธารณะไอเนี้ยมันเป็นปมของเงินเฟ้อแต่พอคุณจะแก้เงินเฟ้อกำลังจะแก้เงินเฟ้อมันมีของมากระทบให้ยิ่งเงินเฟ้อหนักอีกคือน้ำมันเพราะเหตุการณ์ในสถานการณ์ในยูเครนรวมทั้งของที่มันขาดในตลาดด้วยกำลังจะแก้สองอันนี้มาแล้วคุณจะใช้ขึ้นดอกเบี้ยโอ้จะขึ้นดอกเบี้ยมันก็มีความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจมันจะชะลอตัวใช่เศรษฐกิจมันจะตกต่ำตอนนี้เนี่ยไตรมาสแรกของสหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจเขาไม่เรียกว่าติดลบอัตราการเติบโตลดลงจากไตรมาสก่อนใช่ถ้าอัตราการลดลงจากไตรมาสต่อไปลดลงอีกนะก็เท่ากับอย่างที่เขาเรียกว่าติดลบอ่ะสองไตรมาสก็เท่ากับเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาคราวนี้มันต้องแลกกันเอาง่ายๆนะเงินเฟ้อเนี่ยของแพงถ้ารีเซชันหรือเงินฝืดสมมุตินะอาจจะพูดกลางๆแบบนี้อันนั้นตกงานคือแต่เรายังไม่เจอทั้งคู่นะรัฐบาลนี้ก็ยังโอเคแต่เมื่อก็ก่อนนี้คือตอนนี้ระเบิดเวลามันหลายลูกนะเอาเฉพาะที่ผมเห็นนะถ้าคุณวีระบอกโอเคอภิปรายไม่วางใจจะบอกไม่โอเคฝ่ายค้านบอกไม่โอเคไม่โอเคอยู่แล้วไม่โอเคอยู่แล้วฝ่ายค้านเขาบอกไม่โอเคอยู่แล้วโอเคตอนนี้เนี่ยตัวเราตามตัวเลขทุกวันเลยนะเงินบาท36บาท60ตังค์จะขึ้นถึง40บาทไหม37ครับ37ค่อนข้างแน่นอนมันจ่ายดอกกันบานเลยสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ
ถ้ายังคงดอกเบี้ยนโยบาย 0.5 ไม่ขยับตอนนี้เนี่ยเราดิฟส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยไทยกับดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยร้อยละ 1.25 ใช่ถ้ารอบหน้าเนี่ย อีกไม่กี่วันเนี่ยอเมริกามันขึ้นดอกเบี้ย75สตางค์70 0.75 หรือ1เนี่ยมันจะดิฟ 2% นะอันนี้เงินต้องไหลออกเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลยเงินบาทมันต้องอ่อนตามการไหลออกแต่ว่าที่น่าสนใจคือผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาบอกว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่จำเป็นต้องเราต้องตามเพราะว่ามันคนละบริบทกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าของอเมริกาเขาเนี่ยเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจะเหยียบเบรกเพราะของเขาร้อนเศรษฐกิจเขาร้อนของเราเพิ่งจะฟื้นของเราเทคออฟฉะนั้นเราจะตามเขาไม่ได้อเมริกาต้องการซอฟต์แลนดิ้งคือลงนิ่มหน่อยเราไม่โมงพื้นของเราต้องสมูทเทคออฟต้องเทคออฟคนละรอบกันคนละรอบกันคนละจังหวะกันแต่อย่างที่คุณวีระบอกคำถามคือว่าแล้วถ้าอัตราดอกเบี้ยมันต่างกันขนาดนี้ถ้าเขาขึ้นไป 0.75 หรือ1ของเราขึ้น 0.25 จังเก่งก็ 0.50 เนี่ยไอ้ช่วงต่างเนี่ยเงินก็ไหลสิเงินย่อมไหลไปสู่ที่ดอกเบี้ยดีกว่าเสมอใช่ไหมถูกต้องฉะนั้นตรงเนี้ยแบงค์ชาติจะทำยังไงตอนนี้แบงค์ชาติใช้เงินในการประคองเงินบาทหรือเปล่าด้วยนะใช่ฉะนั้นมันมีหลายโจทย์สำหรับแบงค์ชาติคือถ้าเกิดแบงค์ชาติไม่ยอมขายดอลลาร์ในทุนสำรองออกไปเท่าที่ผมดูตัวเลขเนี่ยประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในช่วง6เดือนที่ผ่านมาครับถ้าไม่ยอมปล่อยเงินดอลลาร์ที่อยู่ในทุนสำรองออกไปเนี่ยมันไม่ใช่35 36นะมันจะเป็นเท่าไหร่3มันจะเป็นมากกว่านั้นครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคนไทยองค์กรรัฐบาลเนี่ยสำคัญที่สุดศักยภาพความสามารถคือการบริหารความเสี่ยงเราเองในฐานะประชาชนก็ต้องบริหารความเสี่ยงว่าเราสมมติว่าคุณเป็นคนส่งออกโอ้ยดีนี่เงินบาทอ่อนแต่คุณต้องนำเข้าวัตถุดิบฉะนั้นมันก็ต้องแมทช์กันนะก็ต้องแมทช์กันตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยขึ้นหรือเปล่าอะไรไม่รู้คุณก็ไปหาแบงค์ใช่ไหมคุณบอกว่าเราขอฟิกซ์ได้ไหมตอนนี้แบงค์บอกไม่ได้แบงค์ไม่กล้าแบงค์ไม่เอาแบงค์บอกลอยตัวลอยขึ้นก็ขึ้นด้วยลอยลงก็ลงด้วยแต่ตอนนี้ขอลอยขึ้นไปเรื่อยๆไปขอแบงค์แต่ก่อนนี่มีเขาเรียก forward cover เวลาเงินบาทอัตราเงินบาทแลกเปลี่ยนมันผันผวนเนี่ยเราบอกเราไปฟิกซ์ได้ไหมเราไม่เสี่ยงละเอาแค่นี้สูงหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ผมรู้ว่าต้นทุนมันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้แบงก์ก็บอกใจเย็นๆแบงก์ก็ไม่อยากเสี่ยงยังไม่ได้ไม่เอาแบงก์ก็ต้องบริหารความเสี่ยงของตัวเองประชาชนก็ต้องบริหารความเสี่ยงของตัวเองคือแบงก์ผมขยายคุณชัยนิดนึงเรื่อง forward เนี่ยครับคนที่จะซื้อ forward นั้นมีทั้ง2พวกพวกนำเข้าก็ซื้อ forward ใช่เพื่อไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้าเกิดค่าเงินบาทอ่อนพวกส่งออกก็มีการขาย forward ครับเพื่อที่จะล็อกไว้คราวนี้ถ้าเกิดว่าแบงก์อ่ะเขาต้องบริหารคนขาย forwardกับคนซื้อ forward ให้เน็ตกันก่อนเขาต้องดูยอดเขาต้องดูยอดนี้ก่อนคือกำลังของเขาที่จะทำได้คือต้องคือเหมือนเจ้ามือต้องแบบว่าออกตัวให้เรียบร้อยก่อนถ้าเกิดเขาจะมีส่วนที่เขาจะไปเทคโพซิชันทั้ง forward หรือขาย forward หรือซื้อ forward เรื่องหน้าเขาก็เทคได้นิดหน่อยใช่แล้วเขาต้องมีที่ที่เขาจะไปออกตัวที่อื่นอีกนะเหมือนประกันอ่ะไม่งั้นเหมือนโควิดเจ๊งอ่ะเหมือนเจอจ่ายจบอ่ะเหมือนเจอจ่ายจบอ่ะเจอจ่ายจบเจอจ่ายจบไม่ออกตัวบริษัทประกันเนี่ยหน้าที่อย่างเดียวคือบริหารความเสี่ยงครั้งนี้ไม่บริหารความเสี่ยงเลยเจ๊งเลยเจ๊งเลยฉะนั้นตอนนี้หัวใจคือคำว่าบริหารความเสี่ยงถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไปชาวบ้านประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่ามันไม่ใช่อยู่เฉยๆมันเหมือนนั่งเรือเหาะโรลเลอร์โคสเตอร์นะมันจะหวาดเสียวมันจะขึ้นมันจะลงนะเห็นไหมน้ำมันเนี่ยก็ลงมาแล้วฟรูดลงมาเลยเวลาขึ้นก็ขึ้นอย่างนี้เลยนะใช่ที่เราถามอาจารย์ไปแล้วว่าตรงน้ำมันเนี่ยจะมีข่าวดีลดลงเรื่อยๆไหมลดแล้วเมื่อวานนี้ลดมาที่94 95 90ก็มีแต่มันไม่เหมือนแต่ก่อนไงมันไม่ใช่ลงแล้วนิ่งอยู่สัก2เดือน3เดือนนะมีพลิกอีกมันก็ขึ้นมาอีกแล้วแต่ขึ้นไปลงมาอย่างนี้ยังเดาไม่ได้สงครามอย่าเพิ่งสบายใจแล้วแต่ไบเดนไปเจอซาอุจะได้น้ำมันไหมแล้วแต่ว่าปูตินคุยกับอิหร่านได้ไหมแล้วแต่ว่าจีนกับอินเดียจะซื้อน้ำมันของรัสเซียเพิ่มเติมทั้งหมดนี้มันมีปัจจัยทุกอย่างหลายร้อยปัจจัยต่อเรื่องนึงนะมันจะยากกว่าแต่ก่อน
ฉะนั้นต้องติดตามข่าวสารต้องดูรายการนี้ใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะเสาหน้านะเสาหน้าห้ามพลาดเลยนะลงมติปั๊บมาลุยกันเลยวันเสาร์ที่10ไม่ฝันไม่วางใจใช่นะฮะอันเสาหน้าเรามาตามกันนะฮะแล้ว1สัปดาห์ก็ประคองตัวนะฮะให้รอดจากโควิดนะฮะใช่ครับแล้วก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจกันด้วยประคองประคองกันไปวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast